ต้องจำแนกได้เนาะอะไรอย่างนี้มั้งคิดว่าแล้วว่าอะเซคชั่นเรา เสร็จก็เลิกเลยเย่อะครั้งแล้วเราพูดเรื่อง method of moment เป็นวิธีโบราณมากแล้วทำไมพูดเขาบอกมันง่ายแบบง่ายมากอะไรเงี้ยมั้งวิธีทำก็คือจับโมเมนต์ของแซมเปิลมาใช่ปะถ้าว่าโมเมนต์ของพลังของประชากรมามีโควอเมนต์เท่าไหร่อะไรเป็นเท่าไหร่คุณก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยออกมาอ่ะก่อนหน้านี้เขาก็เล่ายาวมาเลยว่ามีอะไรบ้างเขาก็บอกมาว่าตอนนั้นเราพยายามจะหา minimum variance unbiased estimator ใช่ปะสำหรับ target parameterตัวเป้าหมายหลักที่คุณจะทำมีหลากหลายอย่างเช่นถ้าคุณจะหาโยนเหรียญเบอร์นูลี่อย่างนี้ใช่ป่ะก็หาค่าเฉลี่ยมาหานู่นนี่นั่น normal อะไรก็ว่าไปแล้วคุณก็ใช้ factorization criterion เพื่อที่จะหารวมกับ Rolle-Blackwell theorem เข้าใจใช่ไหมถ้าแยกได้คุณ given เหมือนอัปเดตเข้าไปมันจะดีขึ้นประมาณนั้นเขาบอกว่าวิธีต้องใช้ต้องหา sufficient statisticที่เป็น unbiased estimator คราวแล้วเราทำแล้วเหมือนจะหามาได้ใช่ปะอะไรคือ sufficient เพิ่มเอาไอ้ตัวพวกนั้นไปทำอะไรกันสักอย่างแล้วถ้าคุณปรับได้ตัวที่เป็น unbiased ตัวนั้นก็คือตัวที่ดีก็คือ MVUE นั่นเองแล้วไงต่อเขาบอกว่าวิธีในการหาตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นไงครับ Give us can be large a matter of hit or miss ว่าอะไรครับ hit แล้วคนยิงก็คืออะไรถูกเป้าใช่ปะมิกซ์ก็คือพลาดเพราะนั้นเป็นประเด็นเรื่องแค่ว่าจะเจอหรือไม่เจอแค่นี้เลยมันไม่มีวิธีที่แบบว่าจะเจอแน่ๆหรืออะไรเงี้ยมันแบบว่าเหมือนวัดดวงเลยได้หรือไม่ได้ 9.6 ก่อนหน้านี้เราก็เลยพูดถึง method of moment เป็นวิธีในการหาก่อนหน้านี้เราเรียนทุกอย่างเราบอกว่าอะไรครับอะไรคือตัวที่ดีเข้าใจไหมถ้าดีเป็นยังไงแต่คำถามเราไม่รู้ว่าจะหาได้ยังไงหนึ่งอันที่เรานำเสนอไปแรกก็คือ method of moment เป็นวิธีในการหาแต่เขาบอกว่า method of moment นี่ intuitive ก็คือแบบว่ามันดูสมเหตุสมผลง่ายสามัญสำนึกง่ายๆแล้วก็ easy to apply ง่ายที่เราไปใช้แต่โดยทั่วไปเนาะ does not usually lead to the best estimator โดยทั่วไปมันไม่วิ่งเข้าตัวที่ดีก็เหมือนคนลงทุนอะไรมั้งคุณทำง่ายๆผลที่ออกมาก็อาจจะดีไม่พอเท่าไหร่แต่คนทำพวกนิวเมอร์อะไรเงี้ยครับเอาวิธีง่ายๆสกีมง่ายๆทำง่ายเนาะแต่มันอาจจะไม่ดีหรือคุณต้องรันหลายรอบก็ว่าไปอ่ะแล้วในเซ็กชันนี้เราจะหาเราจะพูดถึงวิธี present method of maximum likelihood ที่โดยทั่วไป the often leads to MVUE เข้าใจเนาะคือบ่อยๆครั้งมันจะพาเข้าไปสู่ตัวนี้ที่เราต้องการอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่ม likelihood function คืออะไรจริงเราก็เคยเห็นมาบ้างแล้วเราก็มานิยามให้ดีแค่นั้นเองอ่ะ definition แรกฟังก์ชันตัวนี้ให้เป็น joint probability หรือ density เนาะฟังก์ชันของ n random variable มีค่า sample values ก็ว่ามา x1 ถึง xn เรียกเป็น likelihood likely ว่าน่าจะเกิดน่าจะใช่โอเคมั้ยถ้าคุณเข้าใจคำศัพท์ก็ไม่ยากเท่าไหร่ hood ความเป็นความน่าจะเกิดความน่าจะใช่ใช่ป่ะ adulthood childhood ความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่ neighborhood ถ้าใครเจอพวกอะไร topology ก็มีใช่ป่ะ neighborhood เป็นเพื่อนหรือมันอยู่เป็นรอบๆอะไรอย่างเงี้ยครับ likelihood functionง่ายที่สุดก็คือคล้ายๆว่าเอามันมาคูณกันประมาณนี้มั้งใช่ไหม given by เขียนเป็น l เนาะแล้วก็มี zeta คือพารามิเตอร์ที่คุณต้องการถ้าสังเกตที่โดเมนมันเป็นเวกเตอร์ก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวเนาะในนี้มันอยู่ใน rk เช่นถ้าคนคิดมากกว่า1ตัวง่ายๆก็นึกถึง normal normal มี2พารามิเตอร์ mean กับ variance ใช่ปะถ้าตัวอื่นๆ expose uniform พวกนี้ก็มีตัวเดียวความมีได้หลายแบบอ่ะเขาบอกว่าเท่ากับ f ของตัวนี้มาก็คือคูณหรือบางทีเขียนว่าเท่ากับ l ของ zeta in a briefer notation เพราะบางทีเราไม่ค่อยใส่ใจกับ x1 ถึง xn เข้าใจไหม
เราเขียนตัวนี้เพื่อเน้นว่าเรากำลังดูว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับพารามิเตอร์เซต้าไว้เออแล้วก็สังเกตว่า L เป็นฟังก์ชันของ fix ของ some fixed sample values ได้ค่ามาแล้ว fix ไว้ประมาณนี้โอเคเขาก็พูดถึงเนี่ยก็ตามเท่าว่าคือคุณได้ x มา x 1ถึง xn เป็น observed sample ออกมาเหมือนคุณทำการทดลองสุ่มได้เลขเรียบร้อยเราเรียกตัวพวกนี้ว่าเป็นฟังก์ชันของพารามิเตอร์เซต้าเพราะเหมือนถ้าคุณคิดเบื้องหลังการจะได้ x พวกนี้ขึ้นมาเหมือนเรารู้มาก่อนยังจำได้ไหมเรื่องพวกนี้ estimation เราอาจจะรู้ pdf รู้การแจกแจงมันแต่เราไม่รู้ว่าพารามิเตอร์มันเท่าไหร่เช่นเรารู้ว่ามันคือ normal แต่เราไม่รู้ว่า mean อยู่ที่ไหน variance อยู่ที่ไหนโอเคเนาะตอนนี้เราอยู่แถวๆนี้แต่ถ้าคุณไปทำเรื่องมากกว่านี้คือคุณจะรู้ได้ว่ามัน normal คุณอาจจะต้องไปเช็คพวกวิธีอื่นๆอาจจะ non parametric หาดู fitting หาว่ามันใช่ก่อนไหมแล้วค่อยมาหาพารามิเตอร์ต่อโอเคเนาะนั่นเรื่องนั้นข้ามไปแต่ตอนนี้คือเรารู้แล้วว่ามันมีการแจกแจงอะไรสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือพารามิเตอร์อ่ะ likelihood ก็บอกว่าก็ขึ้นกับ observed samples แค่นี้นิยาม the maximum likelihood estimators MLE ก็ย่อมาเนาะเติม S ว่าจะมีได้หลายตัวหลายวิธีหลายแบบเขาบอกว่าก็คือค่าพารามิเตอร์ที่ซึ่ง maximize the likelihood function เขียนสั้นๆแค่นี้ with respect to the parameter สำหรับคุณรันเซต้าทั้งหมดที่มีแล้วคุณเช็คแล้วมัน maximize คือเป็นตัวที่ดีที่สุดในนั้นเขียนอย่างนี้ก็กว้างกว่าเนาะส่วนคุณจะไปหา maximize คุณจะไปทำได้ไงคุณจะมีวิธีของคุณเองถ้าไม่ได้ใช้แคลไม่ได้ใช้การดิฟบางครั้งดิฟไม่ได้ถูกปะเพราะนั้นเขียนอย่างนี้ก็จะดูกว้างกว่าคือ argument คือคุณ maximum ของตัวบรรดาพารามิเตอร์เซต้าทั้งหมดที่เป็นไปได้ของ likelihood function เคลียร์เนาะนิยามแบบนี้อ่ะแล้วก็บอกเลยในการหา maximum likelihood estimator คุณทำแค่ compute คำนวณค่า likelihood function ออกมาแล้วก็ maximize function นั้นเทียบกับพารามิเตอร์ที่คุณสนใจเพราะบางทีมันจะมีหลายพารามิเตอร์สิ่งที่เราทำก็คือพยายาม maximize มันเมื่อเทียบกับพารามิเตอร์ที่คุณสนใจแล้วก็ว่าอีกในหลายๆกรณีมันจะง่ายกว่าถ้าคุณ take log เข้าไปของ likelihood function เห็นเนาะแล้วก็จะมีชื่อเรียกเป็น log likelihood function แล้ว take ทั่วไปก็ natural log ทั้งนั้นเนาะ natural log เข้าไปเนี่ยเขาเรียกเป็น log likelihood function ทำไมโอเคเขาก็ให้เหตุผลมาอีกถ้า natural log อ่ะมันเป็น increasing จำกราฟได้เนาะมันเป็น function เพิ่มเพราะนั้นค่าสูงสุดของ likelihood function ถ้ามีก็จะเกิดในตำแหน่งเดียวกันกับ log likelihood function ด้วยเห็นไหมเพราะมันฟังก์ชันแบบว่าโมโนโทนอ่ะมันมีขาเดียวอ่ะมันขึ้นก็ขึ้นไปด้วยกันเลยเพราะนั้นถ้าจุดเคยเป็นจุดยอดบนนั้นมันก็ใช่ด้วยเข้าใจไหม increasing ในความหมายคือ strictly increasing อะไรก็ได้นึกออกเนาะประมาณนั้นเทคเข้าไปต่อเข้าไปเพราะนั้นเขาบอก we now summarize อ่ะสรุป calculus based procedure ขั้นตอนวิธีหาใช้แคลเนาะเออสำหรับหา maximum likelihood ตัวนี้ก็จำเอาให้เราก็คงจะมีบ้าง 1. define the likelihood function ออกมา2ก็แล้วแต่กรณีเช็คซิว่าเทคล็อกแล้วดีกว่าไหมก็แล้วแต่ว่าถ้ามันง่ายขึ้นเนาะก็ลองดูข้อ3ถ้าเป็นไม่ได้ differentiate with respect to zeta แล้ว equate the derivation to zero จำได้มันก็คือ dip จับเท่ากับ0เพื่อหา critical value ค่าวิกฤตใช่ไหมต่อแก้หาพารามิเตอร์ตัวนั้นที่คุณสนใจสิ่งที่คุณได้คุณจะเติมหมวกให้มันเลยว่าเนี่ยคือคำตอบเพราะนั้นเราจะเรียกตัวนี้เป็น maximum likelihood estimator ข้อ5
นี่ต้องเช็คนะว่ามันใช่ maximize จริงๆต้องแสดงนิดนึงเพื่อความสมบูรณ์เฉยๆโดยทั่วไปถ้าคุณรู้ว่ามันวิ่งมาแบบขาเดียวหรือว่าคุณได้คำตอบเดียวเงี้ยจริงๆคุณก็ยังต้องลุ้นอีกว่ามันจะเป็น max หรือ min ใช่ป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาเช็คว่ามันใช่ไหมเช็คยังไงก็แล้วแต่เช่น first order ก็ได้ดูซ้ายดูขวา second order ดิฟครั้งที่2ที่จุดนั้นเป็นยังไงจำได้ไหมก็ต้องเช็คแคลมาช่วยโอเคเนาะเพราะนั้นก็วิ่งตามนี้เลยครับเขามีวิธีสรุปง่ายๆหา likelihood ไม่แน่เช็คล็อกไหม3ดิฟจับเท่ากับ0 4โซฟออกมาแล้วก็5เช็คนิดนึงว่ามันใช่ maximize ไหมมันใช่ตัวที่สูงสุดไหมมันใช่ maximum ไหมอ่ะลองดูก็เลยทำให้ดูอ่ะลองดูตัวนี้ว่าสมมติตัวนี้เป็นมาจาก geometric distribution parameter p โดยที่ p อยู่ระหว่าง0กับ1เท่ากับ0 1ได้จงหา maximum likelihood estimator p hat ชื่อ p hat อ่ะทำยังไงเราก็เรียกอะไรมาก่อน PMF จำได้ป่ะ probability mass function ว่าไงมันเป็น geometric ก็คือทำไปจนตัวอะไรครับลืมยังไม่รู้ range คืออะไร discrete ใช่ไหมใช่มั้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวปากกาเอาสีขาวเนาะผมชอบสีมืดๆอ่ะ recall อีกแล้วครับเรามีทุกอย่างเราเรียกมันคืนมาใช่ป่ะ the PMF given by อะไรครับเราจะใช้ F ใช้ P อะไรก็ได้เนาะติด2ตัวเนาะจำได้ป่ะการทดลองนี้คืออะไร geometric โยนไปเรื่อยๆจนเจอ first success เข้าใจไหมโยนไปเรื่อยๆเนาะเมื่อไหร่เจอปุ๊บจุดเพราะนั้นเจอคือ P ไม่เจอ1ลบ P ใช่ป่ะกำลัง x ลบ1ถ้าโยนครั้งแรกแล้วเจอเลยก็แทน x เป็น1ปุ๊บได้ p ออกมาถ้าโยน2ครั้งแล้วเจอแล้วครั้งแรกไม่เจอใช่ป่ะก็อย่างละ1โยน3ครั้งแล้วเจอก็คือ2ครั้งแรกไม่เจอตรงนี้ก็จะกลายเป็น2เข้าใจมั้ยเพราะนั้นคุณต้องจำการทดลองได้เนาะว่า first success โยนไปเรื่อยๆจนเจอสำเร็จครั้งแรกเพราะนั้นมีอะไรบ้างพวกนี้ p อันนี้อยู่ระหว่าง0ถึง1 x ของเราคือ12 3ไปเรื่อยๆจำได้อยู่เนาะ x คือจำนวนครั้งของการโยนต่อเพราะนั้นคุณต้องหาอะไรหา likelihood ของมันใช่ป่ะก็คือจับทุกอย่างมาคูณกันประมาณนี้คุณก็คูณเลยว่าlikelihood เป็นยังไงคุณก็จัดไปเนาะhence ตามสเต็ปเนาะ the likelihood function คือคืออะไรอ่ะคุณก็ใส่เข้าไปก็ทุกอย่างมาคูณกันได้ว่า L เนาะเขียนสั้นเหลือแค่ L ก็ได้พารามิเตอร์ที่คุณสนใจคือ P ตัวอื่นก็ทิ้งไปเนาะก็คือตัวนี้คือ pi คือสัญลักษณ์แทนการคูณเอาทั้งหมด N ตัวมาคูณกันของบรรดาพวกนี้ก็คือ P 1ลบ P ทั้งหมดกำลัง X ลบ1xi ใช่ป่ะถ้าคุณจะเติมได้แต่ละครั้งเราไม่รู้ว่าจะจบเลขเดียวกันไหมเพราะนั้น x มันขึ้นอยู่กับการทดลองครั้งแรกครั้ง2 เป็นยังไง
ก็สังเกตพวกนี้คูณกันหมด p ไม่ยุ่งกับใครก็จะมี p อยู่ n ตัวตัวที่เหลือเลขฐานเดียวกันคูณกันน้องก็เอากำลังมาบวกกันได้อะไรบ้างคุณก็เอาข้างบนมาบวกให้คุณได้ summation ของ xi ลบ n โอเคไหม i เท่า1ถึง n อะไรก็ว่าไปหน้าตาแบบนี้ดูๆแล้วมันวิ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนอีก natural log take เข้าไปน่าจะง่ายเพื่อดึงมันลงมาโอเคบ้างเหมือนตัวเป้าหมายที่เราสนใจตัวเนี้ยที่เราต้องดิฟต้องไลน์พารามิเตอร์เอ้ยมันอยู่ข้างบนแกะมันลงมาแล้วเดี๋ยวดิฟมันหายไปน่าจะดีเราก็เลยดู natural log ลอนอะไรของคุณเนาะเวลาอ่านต่อไปก็ natural log take natural log ของ lp ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคุณก็ได้เป็น log lได้อะไรบ้างคุณก็เตะลงมาล็อกคูณกันใช่ป่ะแยกเป็นบวกเพราะฉะนั้นสมบัติแรกก็เลยเป็น n ล็อก p คูณกันเปลี่ยนเป็นบวกตรงนั้นก็เตะลงมากลายเป็น summation xi ลบ n คูณกับล็อกของ1ลบ p ทันไหมต้องใช้พวกสมบัติล็อกต่างๆโอเคดิฟเทียบ p ใช่ป่ะสเต็ปต่อไปดิฟเทียบพารามิเตอร์เนาะโอ้ที่จะหมดแล้วดิฟเลยแล้วกันไม่ต้องเขียนข้อความเยอะก็ได้แต่ที่กว่าจะเหลือก็ได้เนาะผมประมาณไม่ถูกดิฟเทียบ p พารามิเตอร์ p ดิฟตัวนี้เทียบ p n ค่าคงที่ไม่เกี่ยวดิฟล็อกได้1ส่วนก็1ส่วน pดิฟก้อนนี้เทียบ p เป็นไงบ้างครับก็ข้างในมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยถือว่ามันค่าคงที่เนาะ summation xi ลบ n ไม่เกี่ยวกับ p เลยก็กลายเป็นค่าคงที่ดิฟล็อกก็1ส่วนเพราะนั้นมันจะกลายเป็น sigma x ลบ n หารด้วย1ลบ p แต่ดิฟไส้อีกใช่ป่ะลบ p chain rule เนาะดิฟลบ p อีกต้องมีเครื่องหมายมากกว่าจะเปลี่ยนเป็นลบก็ได้ลบจับเท่ากับ0เขียนย่นและย่อเข้าไปทันอยู่เนาะดิฟเทียบ p จับเท่ากับ0แก้สมการหาหา p ครับแก้หา p แก้ไงคูณไขว้ย้ายข้างจัดต้องแก้อ่ะแก้แอบไม่รู้เหมือนกันครับแก้เนาะจับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นย้ายไป2ข้างกลายเป็น sum x ลบ n ส่วน1ลบ p เท่ากับ n p โอเคคูณไขว้ขึ้นไป p sum x ลบ n p อันนี้ความคิดสร้างสรรค์ละ n ลบ n p เห็นยังคูณไขว้ย้ายไปก่อนเนาะติดลบย้ายไปบวกอยู่อีกฟากนึงได้เลขนี้ได้สมการนี้คูณไขว้ขึ้นไป p อยู่หน้า sum p ลบ n pอันนี้1ลบ p คูณขึ้นมากระจาย n ออกเห็น np อยู่2ข้างเครื่องหมายเดียวกันโยนทิ้งเพราะนั้น p ก็เลยกลายเป็น n ส่วน summation x อันบ้าแก้สมการธรรมดาเนาะนี่ก็ตัดอ่ะตัดให้ดูก็ได้ตัดเข้าใจปะถ่ายไหมเพราะของเหมือนกันน่ะอยู่2ฝ้าเครื่องหมายเดียวกันหักล้างกันก็ได้ p เท่ากับ n ส่วน sigma x หรือถ้าเขียนใหม่ดีๆเราก็เลยจะได้ว่า p คืออะไร1ส่วน x bar ถูกป่ะ n หารตลอดจากนี้เนาะ n หารตลอดเข้าใจเนาะ n หาร n ได้1ข้างล่างหาร n ก็ sigma x ส่วน n คือ x bar เพราะฉะนั้นคุณก็ได้แล้วว่า m maximum likelihood estimator หนึ่งส่วน x bar คุณจะเขียนนี้ก็ได้ p hat เท่ากับโอเคเนาะที่ผมว่าน้อยแล้วคุณต้องไปบริหารอีกแล้วโอเคไหม
ดิฟไวไหมล่ะคุณดิฟเหรออ่ะถ้าคุณไม่เทคล็อกมีคำถามดีครับลองดูเดี๋ยวเมาส์ผมโอเคถ้าไม่เทคล็อกดิฟเลยได้ป่ะทีกำลังเอ็นคุณโดนอะไรครับฮะอะไรนะเอาอีกทีนึงดิฟนะมีบายพาสด้วยเหรอตกใจคุณต้องดิฟผลคูณแล้วโซฟพีโอ้ไม่ง่ายเท่าไหร่ป่ะไม่ง่ายเนาะคุณไปลองดูว่าเริ่มจากตรงนี้ดิฟผลคูณหน้าดิฟหลัง n กำลัง n ลบ1อะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะหลังดิฟเตะลงมาแล้วก็วุ่นวายจัดเพื่อแก้หา p มันยากมั้งหรือคุณบอกว่าอะไรยกกำลังไม่เป็น0โยนทิ้งไปมันก็จะเหลือโซนที่เกี่ยวกับ p อะไรนิดหน่อยประมาณว่าโดยทั่วไปคุณจะวิ่งเข้าป่างั้นกับคุณวิ่งตามถนนไปงั้นก็เทคล็อกไปแล้วกันเนาะโอเคแต่ก็เป็นคำถามที่ดีลองดูก็ได้คำถามแล้วมันใช่ไหมแม็กซิมัมจริงเปล่าทำไงครับทำไงดีรู้ได้ไงว่าแม็กซิมัมยังไงใช่ไหมเรายังไม่จบเรารู้แค่ว่าเอ้ยโซฟมาเป็นคริติคอลวาลูเนี่ยเป็นจุดวิกฤตได้แล้วว่าเราต้องเลือก p hat p ให้เป็นตัวนี้1ส่วน x bar คำถามต่อรู้ไหมว่านี่ maximize ค่าตรงนี้แล้วคือมันเป็นจุดสูงสุดแล้วยังเช็คยังไงเอาไปดิฟอีกรอบหนึ่งใช่ครับมาแอบมาคิดอีกเนาะที่ผมว่าน้อยมากแล้วคือถ้าคุณไม่ทำก็พอทนได้ครับหมายถึงก็จะจบมาที่ไม่เต็มเขาได้ครับว่าคุณก็ต้องเช็คอีกหน่อยคุณก็ดิฟครั้งที่2เป็นไงครับ second order ก็ได้ครับพาเชียลเนาะแล้วโดยทั่วไปผมเขียนพาเชียลแบบเนี้ยดีเขาจะมองเป็นอย่างนั้นก็ได้ผมสับสนนี่ว่าดีก็ได้นะครับมีตัวเดียวมีตัวเดียวเพราะพารามิเตอร์ p เป็นตัววิ่งที่เหลือก็ถือค่าคงที่ฟิกมาแล้วโอเคปะเพราะตรงนี้ผมก็ต้องเป็น d ด้วย d 2 by dp กำลัง2ผมจะเทคตัวนี้รอบ2ลองเช็คดิฟออกมาเลยได้เท่าไหร่ดิฟตัวนี้อีกรอบเทียบ p ดิฟ n p ได้ดิฟอย่างรวดเร็วลบ n ส่วน p กำลัง2ถูกปะมองเป็น p กำลังลบ1เตะลบ1ลงมาเป็น p กำลัง2 ตรงนี้ดิฟ p อยู่ข้างล่างเนาะดิฟปุ๊บคุณก็มองเป็น1ลบ p กำลังลบ1เตะลบ1ลงมามันเป็นกำลังลบ2ดิฟไส้ต่อได้ลบอีกทีหนึ่งก็เลยกลายเป็นลบเหมือนเดิมใช่ป่ะทันไหมเนี่ยแต่เดิมมีลบอยู่แล้วอ่ะครับสรุปมีลบกี่ครั้งกันแน่1ลบมันเองใช่ป่ะ2ลบมาจากการดิฟกำลังลบ1 3มีลบจากการดิฟไส้เป็นลบหน้า p เพราะมีลบทั้งหมด3ทีคูณกันก็ลบโอเคไหมค่อยๆทำเข้าใจเนาะตรงนี้ทำไมเป็นลบอีก1ลบเดิมลบเดิม2ดิฟ1ลบ p กำลังลบ1เข้าใจไหมเตะลบ1มันกำลังกำลัง2ใช่ปะแล้วครั้งที่3ต้องเกิดจากการดิฟไส้คือลบ p เตะออกมามันเจอกันก็เลยกลายเป็นลบ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 หมดเลยแล้วไงต่อคุณต้องเช็คว่าถ้าคุณแทนจุด p 1ส่วน x bar เข้าไปติดลบก้อนนี้เป็นไงไม่มีปัญหาอยู่แล้วป่ะ p ตรงนี้ยกกำลังไปยังไงก็กำลัง2ตรงนี้ลบแน่ๆก้อนนี้ล่ะ 3xi ลบ nรู้ได้ไงว่าเป็นบวกตอบได้เลยไหมไอ้ข้างล่างน่ะบวกแน่ๆยกกำลัง2
ซัม xi ลบ n รู้ไหมว่าบวกแน่เอาใครตอบได้บ้างเข้าใจไหมถ้าเป็นบวกหารบวกปุ๊บเพราะนั้นเครื่องหมายนี้จะทำให้รู้ว่าก้อนหลังทั้งหมดลบแน่ๆทั้งหมดเป็นลบน้อยกว่า0ปุ๊บจำได้เปล่าถ้าดิฟ2ครั้งน้อยกว่า0ที่จุดนั้นนะแทนค่าที่จุดนั้นเข้าไปน้อยกว่า0สรุปได้แล้วว่าไอ้ตัวจุดนั้นคือ max ใช่ป่ะ of attain maximum ที่จุดนั้นใช่ไหมถามว่าทำไม sum xi ลบ n ต้องเป็นบวกแน่ๆเหมองก็ตอบได้แล้วครับ x คืออะไร x คือ1 2 3ไปเรื่อยๆก็คือจำนวนครั้งในการเจอ first success เพราะนั้นมันเร็วสุดก็คือ1ใช่ป่ะโยนปุ๊บเจอเลยโยนปุ๊บเจอเลยแล้วซ้ำทั้งหมด n ครั้งเพราะตัวนี้ใหญ่กว่า n แน่ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ n แน่ๆถูกปะถ้าคุณซุปเปอร์ลัคกี้เลยอ่ะคุณก็จะได้1ตลอดโยนปุ๊บเจอโยนปุ๊บเจอแต่ครั้งไหนที่คุณโยนไม่เจอตัวนั้นจะมากกว่า1ทำให้ซัมเมชันนี้ใหญ่กว่า n แน่นอนทันฟังทันหรือเปล่าเนาะประมาณเนี้ยได้ทำให้รู้ว่าทุกอย่างติดลบแน่เราเลยมั่นใจว่าสิ่งที่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดแม็กซิมัมแน่อาจารย์รีทันเปล่าไม่ทันเจ้าจ้าซัม x ทำไมใหญ่กว่า n แน่ๆx ของเราเป็นใครบ้างนี่ไง1 2 3ไปเรื่อยๆ x คือตัวแปรสุ่มใช่ป่ะ x ตัวนี้เราไม่รู้ว่าโยนกี่ครั้งจะเจอครั้งแรกอ่ะถ้าเกิดคุณโชคดี x เป็น1ตลอดคือโยนปุ๊บเจอตลอด n ครั้งคุณจะได้ซัมทั้งหมดเป็น n โอเคแต่ถ้าคุณครั้งนึงโชคร้ายได้เป็น2ขึ้นมาปุ๊บเพราะนั้นมันมากกว่า n แน่ๆเช่นว่าผมโยนโชคร้ายตลอด2หมดเลยทำการทดลอง n ครั้งเพราะฉะนั้นผมก็ได้ 2n เลยก็ใหญ่กว่า n ทำให้ก้อนนี้บวกโอเคเนาะเพราะนั้นก็จบแล้วเราก็ทดสอบเรียบร้อยเราก็เลยสรุปได้ว่าตัวเนี้ยเป็น maximum บวกกับข้อมูลที่เราโชว์ว่ามันเป็น max นะเราก็เลยว่า1ส่วน x bar ที่เราได้อะ1ส่วน x bar เป็น the maximum likelihood estimator of p แน่นอนเดี๋ยวเพราะเรารู้แล้วทำไมมีจุดเดียวบนนี้โอเคเนาะตอนนี้ใช้ a เพราะเราให้อาจจะมีอื่นๆหรือเรายังไม่ได้เช็คว่ามัน max จริงหรือเปล่ามันจะไม่ใช่เลยก็ได้อะโอเคพอทนได้มั้งมันก็ต้องมีเหตุผลกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดหน่อยแต่คุณจะดูภาพใหญ่ไปเลยก็ดิบดิบดิบออกมาได้ปุ๊บใช่แน่ล่ะถูกป่ะไอ้โดยทั่วไปมันรู้สัก 70% ของเวลาก็ได้ครับดิบ2ครั้งแล้วแทนจะโอเคหน่อยถ้าครั้งแรกไปแทนคุณต้องเช็คจำได้ไหมถ้าดิบครั้งแรกคุณต้องดูทางซ้ายดูทางขวาขยับไปนิดนิดแล้วถามเฮ้ยขยับนิดนิดยังไงมันดูยากมากเลยเพราะ second order ก็จะง่ายกว่าเนาะอ่ะอันต่อไประวังแผ่นจะทันไหมเนาะไม่เป็นไรครับถึงตรงไหนก็ตัดแล้วเนาะสอบตามที่นั่นก็ได้อ่ะอันต่อไปลองดูครับ x 1ถึง xn เป็น random sample จากปัวซอง distribution มีพารามิเตอร์ lambda จงหา maximum likelihood estimator lambda hat ก็ฝึกทำเหมือนเดิมก็เริ่มเรียกมาเลย ว่า pmf เป็นเท่าไหร่ก็ใส่ recall that อีกก็ได้ครับเรียกตลอดครับเพราะทุกอย่างอยู่ในหัวเราหมดแล้วเนาะแต่ PMF is อะไรบ้างครับจำได้ไหม lambda กำลัง k ใช่ป่ะ lambda กำลัง x e กำลังลบ lambda lambda กำลัง x e กำลังลบ lambda ส่วนx factorial x คราวนี้เริ่มจาก0 1ไปเรื่อยๆแล้วก็มีเงื่อนไขว่าแลมด้ามากกว่า0พารามิเตอร์มากกว่า0ปัว2สึกแลมด้าคือค่าเฉลี่ยการรออย่างงี้ใช่ป่ะจำได้ไหมในหน่วยเวลาว่าไปต่อ the maximum likelihood function the likelihood function
คืออะไรก็ใส่เข้าไป L ไอ้นี่ขึ้น X แล้วอันนี้ lambda ใช่ป่ะ lambda คือพารามิเตอร์ที่เราสนใจจำได้เนาะไอ้นี้มันขึ้นกับค่า X PMF มันขึ้นกับ X เราทุกอย่างมาคูณได้หมดคุณก็อาจจะเขียนก็ได้ pi สัญลักษณ์แทนการคูณ i เท่ากับ1ถึง n n ตัวคูณกัน lambda กำลัง x i e กำลังลบ lambda ส่วน x factorial คูณกันออกมาตัวไหนมันดึงได้บ้างทำอะไรได้บ้างตัวที่ดูได้ก็น่าจะมีแค่ lambda เนาะคูณกันอยู่เอาข้างบนมาบวกเปลี่ยนข้างบนเป็น summatione อีกใช่ป่ะ e เป็นไงครับข้างล่างคูณอยู่เปลี่ยนข้างบนเป็นการบวกเพราะนั้นก็กลายเป็นลบ n lambda เหตุผลเพราะมันเท่ากันหมดใช่ไหมซิกมาของค่าคงที่ก็ n คูณไปเลยตัวล่างทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันแตกต่างกันหมดก็พายเข้าไปครับ x fact x i fact factorial เข้าใจป่ะแปะเข้าไปเจออย่างนี้ก็เดาอีกดิฟเทียบเลยนะแลมด้าเฮ้ยมีตั้งหลายตัวที่เจออย่างนี้ดิฟผลคูณอะไรวุ่นวายสุดชีวิตไม่เอาเทคล็อกอีกส่วนใหญ่เนาะ 70-80% ของเวลาไปเลยครับเด่นคนถ้าเขียนดีก็ taking natural log โตขึ้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะ we have อะไรบ้างคนก็ยัดเข้าไปเลยได้เป็น logของ L likelihood ตัวนี้เทคล็อกเข้าไปทำทุกอย่างลงมาใช้สมบัติให้เรียบร้อยได้อะไรดึง sum xi ลงมาตรงนี้ติดล็อก lambda ถูกป่ะล็อกเนาะตรงนี้คูณกันอยู่สมบัติล็อกบอกว่าอะไรบวกกันใช่ป่ะแยกเป็นการบวกแต่แยกเป็นการบวกเตะลงนี่ลงมาเนาะก็เลยเป็นลบ nlambda log e เป็น1หายไปข้างล่างหารอยู่ต้องลบใช่ปะคูณกันอยู่คือบวกหารอยู่ได้ลบทำอะไรไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเป็น log ของข้างในคูณกันเข้าใจไหม log ของข้างในคูณกันหมายความว่าไง log ที่ข้างในคูณกันก็แยกเป็น log บวก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 กันได้มันก็เลยกลายเป็น summation ของ log แต่ละตัวคือ xi fact ใช่ปะ i เท่ากับ1ถึง n ทันเนาะข้างหลังล็อกคูณการแยกเป็นการบวกเหมือนเดิมถ้าคุณจะใส่ marker ก็คืออะไรฮะ dip differentiate with respect to เทียบอะไรฮะ lambda ใช่ปะwe obtain แล้วก็ใส่เข้าไปครับเราได้อะไรมั่งคุณก็ dip จับเท่ากับ0ไปเลยก็ได้แล้วเขียนดีคุณก็ d log likelihood เทียบ lambda คุณจะถามว่าจับเท่ากับ0ตรงนี้ก็ dip เทียบ lambda ได้อะไรมั่งก็แรกได้เท่าไหร่ไหนอะถามไม่รู้ค่อยๆถามให้ไม่ต้องเรียบ summation xi เนาะ dip log ก็1ส่วนตัวนั้นก็เลย1ส่วน lambda dip n lambda เทียบ lambda ก็เหลือ n ลบข้างหลังอะมี lambda ในนี้เปล่าไม่มีเลยเป็นไงหายไป0ไปเลยโอ้ดูง่ายดีฮะตัวมันจะยากจับเท่ากับ0แก้ไปแก้มาได้เลยว่าlambda เท่ากับจับเท่ากับ0 n ย้ายไปสลับที่ปุ๊บ lambda คือซิกมา xi ส่วน n เท่ากับ x bar อีกแล้วโอเคเนาะเพราะนั้นเราได้แล้วว่า lambda แทนน่าจะเป็น x bar แสดงได้อีกไหมว่ามันเป็น maximum จริงๆ dip ครั้งที่2ใช่ปะถ้าคุณมีที่พอนะคุณก็ต้องไป we will show that
lambda เท่ากับ x bar is indeed ก็ได้ครับมันคือ the maximum แล้วเราก็เลยว่าดิฟครั้งที่2เลย d by d lambda ใช่ป่ะกำลัง2ดิฟตัวนี้เบิ้ลอีกรอบหนึ่งหามาก่อนเนาะเขียนอะไรอ่ะดิฟล็อกก็เลยก็ได้ล็อกตัวนี้อ่ะดิฟตัวข้างบนนี้เนาะเทียบแลมด้าอ๋อตัวล่างนี้ก็ได้ดิฟเทียบแลมด้าได้เท่าไหร่ลบใช่ป่ะซิกมา xi ส่วนแลมด้ากำลัง2ดิฟ n หายไปถูกป่ะเคลียคุณก็แสดงอีกว่าตัวเนี้ยแทนที่จุดแล้วคุณบอกอะไร evaluating ก็ได้เวลาคุณแทนดิฟ2ครั้งคุณต้องแทนที่จุดใดๆใช่ป่ะที่จุดนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นเพราะแทนเข้าไปหรือคุณชัวร์จากตรงนี้เลยก็ได้น้อยกว่า0เสมอมั้ยถ้าคุณไม่ต้องคำนวณนี้ก็ได้นะถูกปะงงไหมเนี่ยคือถ้าเกิดปกติไปใช่ไหมคุณจะแสดงว่ามันเป็นแม็กซิมัมคุณต้องดู second order แล้วแทนจุด critical point ลงไปใช่ปะแต่คุณอาจจะตอบฟังก์ชันนี้มันดีเกินไปแล้วครับที่จุดใดๆมันก็ลบแน่ๆเพราะอะไรข้างล่างกำลัง2เป็นบวกชัวร์ข้างบน x ของเรามีแต่เลขบวกถูกปะทำให้ก้อนทั้งหมดอาหารกันแล้วเป็นเลขบวกมีลบแปะอยู่ข้างหน้าน้อยกว่า0แน่ๆถ้าคุณไม่เขียนคำนวณนี้คุณก็บอกว่าน้อยกว่า0ทุกค่าเลยใช่ป่ะสำหรับทุกค่าแลมดาเข้าใจไหมฟังก์ชันนี้มันดีมากก็คือน้อยกว่า0ทุกค่าแลมดาแต่ในความเป็นจริงการที่คุณแสดงว่าเป็นแม็กคุณขอแค่ที่จุดนั้นก็พอโอเคเนาะthen ตัวเนี้ย is the maximum likelihood estimator สำหรับแลมด้าเราแล้วนะครบสเต็ป5อันตามเขาเลยนะ1สร้าง likelihood 2อาจจะ take log ดูท่าทาง3 dip ใช่ป่ะจับเท่ากับ04ซบสมการ5มาเช็คว่ามันใช่แม็กจริงหรือเปล่าเออนะเดี๋ยวเวลาหน่อยเอาให้หมดผ่านไปครับอันนี้มองๆเอาก็ได้อันนี้โหดดีโหดดีเพราะมันดิฟไม่ออก ก็เลยหยิบมาให้ดูเฉยอ่ะแต่ตัวนี้เรารู้จักกันดีมากใช่ป่ะเจอบ่อยมากเลยเราทำมันตั้งเยอะ x1 ถึง xn เป็น random sample เราได้ว่าจาก uniform เนาะ0ถึง zeta โดยที่ zeta มากกว่า0ต้องหา maximum likelihood estimator ของ zeta นี้เกิดอะไรขึ้นคุณก็เหมือนเดิมเก็บรูปไว้เล่นเฉยเรามีรูปแล้วนะถ้าใครพิมพ์ออกมาได้ชัดไม่ยากก็เดี๋ยวลองดูอ้างเลยป่ะ we have อะไรก็ได้นะเผื่อสั้นๆจำได้ไหมเพราะว่าตัวเนี้ย pdf คืออะไร1ส่วน b ลบ a ใช่ป่ะ pdf คือ1ส่วน b ลบ a ในที่นี้มัน b ก็คือ zeta ลบ0เพราะฉะนั้นแต่ละตัวคือ1ส่วน zeta เราเจอบ่อยๆ we have a likelihood อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวไม่ต้องไอ้ตัวนั้นเรารู้อยู่แล้ว likelihood function ของเราว่า l zeta จะเรียงยังไงก็ได้เนาะ x 1ไปจนถึง x n หน้าตาคือเอาทั้งหมดมาคูณกันมันก็ง่ายอยู่แล้ว1ส่วน zeta กำลัง n แต่เงื่อนไขตรงนี้มีว่าเมื่อไหร่มันถึงจะมีค่าทุกๆตัวใช่ปะx พวกนี้บรรดา x ทั้งหลายต้องอยู่ระหว่าง0กับเซต้าที่เหลือ otherwise
งั้นเราค่อยไปดูสัญลักษณ์หรือกราฟหรือตัวคูณว่ายังไงบ้างตอนนี้คุณกำลังรันเอาเซต้าวิ่งไปเรื่อยๆถูกไหมเข้าใจอยู่เนาะจำได้ไหมตอนนี้เรากำลังหา maximize คือเรากำลังหาเซต้าที่ทำให้เกิดค่า max ทุกๆตัว given มาเรา fix คุณเห็นการ plot ของกราฟทางซ้ายเนาะ plot ระหว่างเซต้ากับ likelihoodคุณก็แยกกรณีถ้าเซต้าน้อยกว่าแม็กซ์เข้าใจไหมน้อยกว่าแม็กซ์ซึ่งตัวนี้บางทีเราเรียกชื่อจำได้อยู่เนาะ x ค่อยตัวนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเซต้าดันน้อยกว่าแม็กซ์คุณดูจากกราฟเอาดูจากสัญลักษณ์เซต้าน้อยกว่าแม็กซ์มันอยู่ในกรณีบนไหมไม่ใช่ป่ะเซต้าตัวนี้จะเกิดคือเซต้าต้องมากกว่าทุกๆตัวบนนี้แต่เซต้าดันน้อยกว่าสักตัวหนึ่งไปแล้วเพราะนั้นมันเข้ากรณีล่างคุณก็เลยจะเห็นว่าฟังก์ชันมันเลยเป็นไงครับ likelihood มันก็เลยเป็นไงครับ flat มาฟูศูนย์มาเลยเข้าใจใช่ป่ะอันนี้แยกในกรณีที่เซต้าอยู่ระหว่างนี้คือช่วงนี้นะหายไปเลยนะศูนย์หมดเลยนี่คือกรณีแรกโอเคต่อแล้วในกรณีนี้ล่ะในกรณีที่สองเป็นสีแรงกันแน่นอนถ้าเซต้ามากกว่าแม็กเป็นไงครับก็คือมากกว่าปุ๊บเซต้ามากกว่าแม็กซิมัมจะมันมากกว่าทุกๆตัวถูกไหมมันจะเข้ากรณีบนมันจะเข้ากรณีบนโอเคเนาะเข้ากรณีบนเนี่ยกรณีบนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเซต้ามากขึ้นค่าเป็นไง1ส่วนเลขมากๆ n ก็ฟิกมาแล้วเหมือนกันเนาะยกกำลังปุ๊บเป็นไงมันก็เลยถอยลงเห็นป่ะส่วนมันจะโค้งแบบไหนกำลังอะไรมันก็แล้วแต่ n เนาะแต่นี่คือภาพคร่าวๆคือถ้ามากกว่าปุ๊บมันจะได้ลักษณะโค้งนี่แหละปุ๊บถอยลงเรื่อยๆนี่คือในกรณีที่2และสังเกตเห็นว่าอะไรเลยครับมองอย่างนี้เปิ่มหาดิฟไม่เจอเดี๋ยวเวลาหมดยังใกล้กลัวเราต้องต่อเวลาเนาะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นเลยเนาะว่าเรากำลังหาเซต้าที่ทำให้เกิดจุดสูงสุดใช่ไหมเพราะนั้นเราเห็นดูจากรูปปุ๊บยิ่งถอยตรงนี้ไปมันจะลดลงเพราะนั้นเราก็เลยตอบได้ว่าwe can conclude thatThe maximum likelihood estimator เราโชว์หมดแล้วเนาะของเซต้าคือ max ที่พอไหมอ้อที่เหลือเยอะครับนี่อ่ะเขียนก็ได้ max xi ในบรรดา xi หรือสัญลักษณ์ที่เราจะเจอกันใช่ป่ะห้อย nถูกต้องไหมเรียบร้อยตัวนี้จะมาร์กอะไรให้ดูนิดนึงด้วยครับเพราะมาจาก maximum likelihood estimator วิธีนี้ปั๊บเราได้ maximum น่าจะเป็นตัวใช่แต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้เราเคยทำมาจำได้ไหมว่าได้วิธี method of moment อ่ะจาก method of moment เนาะเราจะได้มาว่าตัวพารามิเตอร์ของไอ้ยูนิฟอร์มตัวนี้เราจะได้เป็น2 EX จำได้บอกไม่รู้2เท่าของค่าเฉลี่ยโอเคเนาะอันนี้เมธอดออฟโมเมนต์เนาะก่อนหน้านี้หรือมีหรือเปล่าไม่รู้เช็คให้ดูเขาบอกว่าบางทีเขาเลยยกตัวอย่างในกรณีนี้บางทีตัวนี้ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเขายกตัวอย่าง
ูไปด้วยนะกรณีสมมติเขาให้ตัวอย่างค่ามาว่าเป็นยูนิฟอร์มแล้วเขาได้ค่ามาเป็น3 5 6แล้วก็18สมมติยูนิฟอร์มมามีค่าออกมา4ค่าถ้าทำด้วยวิธี method of moment คุณจะได้อะไรครับส่วนตัวพวกนี้นะจาก from uniform 0 zeta โอเคเนาะสมมติคุณสุ่มให้มาแล้วได้เลขนี้เรากำลังจะประมาณค่าพารามิเตอร์ zeta นี้โอเคเนาะด้วยวิธี method of moment คุณจะได้เป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้น zeta ที่คุณเดาเฉลี่ยกันได้เท่าไหร่เนี่ย9บวก5 14ได้เท่าไหร่วะต้องบวกกันแล้วหาร16ป่ะ32 8ใช่ป่ะได้เป็น2เท่าของ EX ซึ่งก็คือ2คูณ8ได้16แต่ถ้าคุณใช้วิธี maximum likelihood ตัวนี้ออกมาใช่ป่ะคุณจะได้เซต้าไม่สนก็คือ max ทันทีซึ่งมันจะได้18โอเคป่ะเออซึ่งคุณจะเห็นว่าวิธีบนดูเป็นไงครับไม่ค่อย make sense เพราะ uniform อะไรถ้าคุณ uniform สูงสุดคือ16แล้ว18โผล่มาได้ไงเข้าใจใช่ปะพอเข้าใจตัวอย่างเนาะสมมติเนี่ยคุณ uniform สุ่มมาเนาะคุณไม่รู้ว่าสูงสุดแบบว่ามัน uniform บนช่วงไหน0ถึง something มาอะไรเงี้ยครับโอเคแต่ถ้าคุณใช้วิธี method of moment ซึ่งง่ายมากคำนวณมาได้เป็น2เท่าของค่าเฉลี่ย expectation ตัวนี้ออกมาคุณได้2คูณ8ได้16คูณฮะใช่เหรอจะมี18หลุดออกมาเขาเลยยกให้ดูว่าวิธี method of moment บางทีเนี่ยมันทำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นไงครับ not acceptable รับไม่ได้มันเป็นไม่ได้หรอ16แล้วเรามี18มาแล้วเห็นยังวิธีที่บางทีมันดูง่ายบางทีมันอาจจะไม่มีเหตุผลนะครับทำออกมาคุณก็จะงงเลยสุ่มยังไงออกมาได้โอเคเนาะนี่คือยกตัวอย่างเฉพาะเพื่อจะพยายามชี้ให้ดูว่าเมธอดออฟโมเมนต์ก็อาจจะมีปัญหา maximum likelihood วิธีนี้ก็อาจจะดีกว่าประมาณนี้ครับอ่ะโอเคสมควรแก่เวลาแล้วมั้งวุฒิชัยยาวแล้วครับมาหลับห้องแอร์ว่าไงอ่ะโอเคก็ใครมีคำถามอะไรไหมเราเหลืออะไรอีกหน่อยป่ะเนี่ยอ้อโอ้ตัวอย่างยาวครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ทำก็เอาไปสอบเลยก็ได้